วัสดีค่ะชื่อนางเจรนัยราชทาค่ะชื่อเล่นปุ้มค่ะมีกิจกรรมก็คือกิจการเป็นสวนไร่ราชทาเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็มาร่วมกิจกรรมของภัยร้อยแก่นสารสินเป็น CDA ค่ะได้รับก็คือเข้าใจในการเป็นผู้ประสานงานว่าเราควรจะประสานงานเรื่องอะไรกับใครอย่างไรแล้วก็คิดว่าจะนำกลับไปใช้ในส่วนที่เราเกี่ยวข้องที่เรารู้จักเกี่ยวกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานในชุมชนที่ตัวเองเกี่ยวข้องแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากไว้นิดนึงว่ามีความรู้สึกยังไงในส่วนของที่สสวและราชมงคลธัญบุรีเข้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทำกิจกรรมคัตเตอร์สมุนไพรอะค่ะค่ะดีใจมากค่ะที่สสวกับมทล.เข้ามาส่งเสริมเพราะด้วยความที่บางกลุ่มไม่เคยได้รับโอกาสที่จะเข้ามานะคะก็ได้รับโอกาสเข้ามาเรียนรู้ได้มีประสบการณ์ที่สามารถเอาไปทำธุรกิจต่อยอดของตัวเองได้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ